เมื่อไหร่จะเลิกกินสักทีไอ้ยาดองอะไรเนี่ยก็หมอกำชับเอาไว้ให้กินให้หมดนี่แหละไม่งั้นมันจะไม่ได้ผลออกไปกวาดบ้านหน่อยไปกับข้าวยังไม่มีคนทำเลยโอ้ยแล้วแม่พี่อะลูกค้าเยอะพ่อกับแม่ก็ต้องขายของนี่นอนอยู่เฉยๆก็ออกไปช่วยกันหน่อยสิลำยองหยิบจับอะไรได้บ้างก็น่าจะช่วยกันนะฉันเป็นเมียพี่นะไม่ใช่ขี้ข้าแล้วพ่อแม่พี่ล่ะไม่ใช่ขี้ข้าทำครัวให้เธอกินเหมือนกันนะลำยองก็ฉันลูกอ่อนนี่เมื่อก่อนยังเห็นทำกันได้ทีนี้มาเกี่ยงกันเห็นฉันเป็นอะไรอะคะพ่อกับแม่แก่แล้วอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันสิปีก่อนยังทำกันได้พอปีนี้มีสะใภ้เข้าบ้านหน่อยเกิดทำไม่ได้เชียแบบนี้ข่มเหงจิตใจกันชัดคงจะอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้หรอกพี่เงินเดือนพี่ก็มีกินน่ะเราแยกไปอยู่ของเราดีกว่านะพี่จะได้มีเงินเหลือด้วยเพราะไม่ต้องให้แม่พี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะหันละอายใจซะบ้างสิสามปากสามท้องไปอยู่กับพ่อแม่แกเนี่ยเงินทองแล้วก็ไม่ต้องช่วยออกสักบาทนึงแถมแกยังต้องซื้อนู่นซื้อนี่ให้หลานโถ่ยมันจะสักกี่ตังค์กันเชียวนี่พี่ถ้าไม่มีบ้านหลวงเนี่ยเราก็ไปแยกอยู่ก็ได้นะไปเช่าอยู่ก็ได้มันไปไม่รอดหรอกลำยองเงินเดือนพี่ก็มีอยู่เท่านี้ฮะเรื่องอย่างพี่ก็เป็นลูกชายคนเดียวนะจะให้พี่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปอยู่ตามลำพังได้ยังไงแค่คิดก็อาจกระดันอยู่เกินทนแล้วก็คงจะเป็นลูกแง่จนมันตายอ่ะไม่รู้จักโตถ้าการที่อยู่ช่วยพ่อแม่แล้วเป็นลูกแง่แล้วก็ฉันก็ยินดีที่จะเป็นลูกแง่การที่เป็นลูกที่มีความกตัญญูและใครหน้าไหนมันจะมากล่าวหาว่าฉันไม่รู้จักโตก็จ้างหัวมันฉันยินดีลำยองเอ้ยหยิบพริกแห้งที่พ่อห่อไว้หน่อยมามีมือก็หยิบเองสิฉันไม่ว่างนี่จะไปไหนเดี๋ยวก็จะกินข้าวเย็นกันแล้วนะจะสนใจทำไมฉันมันไม่เคยช่วยเหลืองานบ้านนี้อยู่แล้วนี่ต่อเดี๋ยวจ้ะพ่อครับเออใจทะเลาะอะไรกันอีกล่ะนับวันผมยิ่งรู้เช่นเห็นชาติผู้หญิงคนนี้ครับแม่ผมเสียใจผมไม่น่าหลงผิดเอาเขามาเป็นเมียเลยช่างมันเถอะเฮ้ยผิดแล้วก็แล้วไปลำยองมันก็เป็นแม่คนละอายุมากขึ้นมันคงจะดีขึ้นแหละอะไรที่พอเจ้าหูไปนาตาไปไล่ได้ก็ปล่อยมันไปเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วลูกเอ้ยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ